ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการชุมนุมอดข้าวประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วนะพี่ซึ่งซึ่งเรื่องนี้นี่ห่างหายไปนานแล้วอาจจะจําได้จอมอดข้าวคืออะไรนะร้อยโทฉลาดวรชัตยครับโอ้รุ่นเก่าเราสมัยผมเป็นนักศึกษานะเขาเป็นมีมาใหม่นะครับก็คือต้นตำรับเลยต้นตับแต่จริงต้นตำรับจริงนี่นี่ครับปุนตีจำลองสีเมืองก็คืออดอดอาหารอยู่ใช่ครับนี่ฮะตัวแทนแนวร่วมนวชีวินนะครับนาโดยนายภูมิวัฒน แดงกับสีวิทย์ก็ทำกิจกรรมอดข้าวประท้วงการบริหารางานของรัฐบาลน,นะครับ,รบพร้อมอ่านถแถลงการเรียกร้องรัฐบาล3ข้อประกอบไปด้วยต้องแก้ไขปัญหาปากท้องและสวัสดิการ 2. ต้องช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน 3. ต้องทบทวนนโยบายบริหารของรัฐบาลชุวป,ปัจจุบนันหากทําไม่ได้ขอให้ออกไปโดยมีกําหนดช่วง4วันแรกอยงนี้นะครับก็คือ4วันแรกเขาจะกินข้าวกินน้ำหนึ่งมือ้อหากรัฐบาลไม่ ม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องก็จะอดข้าวอดน้ําเป็นสัปดาห์ครับอืมนี่ครับก็ค่อยๆเรียงไปสี่วันแรกจะกินข้าวกินน้ํามื้อเดียวนะครับแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง3ข้อที่เขาเรียกร้องไปเนี่ยเตรียมจะอดข้าวก่อนนะครับแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะอดน้ําด้วยโอ้โหน้องเลยจะได้รับความสนใจหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิครับเออดูฮะอ้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับว่ากันไปก็แล้วกันนะครับนี่ฮะ